ไปที่อีสานกันหน่อยนะคะที่ขอนแก่นเมื่อคืนที่ผ่านมามีความคึกคักเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ค่ะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างไทยกับลาวนะคะเปิดงานเทศกาลหนังเมืองแคนเบิ่งฮูบเงาเล่าเรื่องหนังก็บอกว่าคำว่าฮูบเงาภาษาอีสานภาษาลาวก็แปลว่าหนังหรือภาพยนตร์นี่แหละค่ะก็คึกคักเลยนะคะที่หอศิลป์วัฒนวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเปิดตัวงานนี้นี่จัดเป็นปีที่2แล้วค่ะที่เทศบาลนครขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันจัดมีผู้แทนทางการสปป.ลาวมาร่วมด้วยเทศกาลหนังเมืองแคนเมืองแคนนะคะไม่ใช่เมืองคานย้ำอีกครั้งหนึ่งเมืองแคนนี้มีดารานักแสดงของค่ายหนังน้องใหม่หลายค่ายค่ะจากไทยแล้วก็ลาวมาร่วมด้วยนะคะอย่างค่ายหนังลาวก็มีลาวอาร์ตมีเดียลาวนิวเวฟส่วนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงพงพันธ์บอกว่าเทศกาลหนังเมืองแคนนี้จะเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดมาแลกเปลี่ยนมุมมองถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆค่ะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของผู้ผลิตในอีสานและสปป.ลาวรวมทั้งนี่จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะค่ะอธิบดีกรมฮูบเงากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสปป.ลาวนะคะคุณบุญจอมวงเพชรเมื่อวานนี้ก็ไปด้วยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการร่วมมือกับขอนแก่นหวังจะช่วยพัฒนาวงการภาพยนตร์ของสปป.ลาวตอนนี้เริ่มเห็นนะคะมีผู้ผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นมามากมายเป็นโอกาสค่ะเอาภาพยนตร์ของลาวเข้ามาฉายในประเทศไทยแล้วก็คาดหวังนะคะว่าคนไทยเราน่าจะใจกว้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่2นี้คุณผู้ชมจะจัดถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3เมษายนที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการสัมมนาบันเทิงอีสานลาวก้าวเข้าสู่อาเซียนการประกวดภาพยนตร์สั้นฉายภาพยนตร์กลางแปลงของอีสานและลาวค่ะอย่างเช่นเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้รักอ่ำลำพักในกระติบข้าวมนฮักขุมคำสัญญาหน้าเสาธงแม้หลายเรื่องดูแล้วน่าสนใจทีเดียวเมื่อวานนี้ที่มีงานเปิดนี่ก็กิจกรรมคึกคักนะคะมีทั้งการแสดงมีโชว์ศิลปะการต่อสู้โมเดิร์นแดนซ์ใครที่ไปนี่ก็ต้องบอกว่าผมยิ้มกันทีเดียวละค่ะค่ะแล้วหลากหลายเรื่องนะคะก็นำมาแสดงในกรุงเทพมหานครนี้ด้วยอย่างฮักในกระติบข้าวมีแสดงที่ลิโดนะคุณธนิการที่ใกล้ๆสตูดิโอเราด้วยนะคะแล้วก็ขอนแก่นจริงๆมีอีกหนึ่งงานนะคะชวนคุณผู้ชมต่อเลยเป็นงานเทศกาลสงกรานต์ดอกคูนเสียงแคนแน่นอนว่าถนนข้าวเหนียวขึ้นชื่อเรื่องการเล่นสงกรานต์นะคะก็ช่วงสงกรานต์นี้ไปเที่ยวกันได้นะคะที่ขอนแก่น 5-15 เมษายนนี้ค่ะ